สวัสดีครับเด็กๆมาสเตอร์ชื่อมาสเตอร์อรรถกรสมบูรณ์สุขครับวันนี้มาสเตอร์จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ในบทเรียนนะครับมาสเตอร์อยากให้นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ซะก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นเป้าหมายในการศึกษานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความจุโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตรช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงกับมิลลิลิตรได้ครับผมตารางนี้คือตารางเปรียบเทียบความจุนะครับ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรและ1ถ้วยตวงเท่ากับ240มิลลิลิตรมาสเตอร์อยากให้นักเรียนจำตารางตรงนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการนำแบบฝึกหัดครับเรามาเริ่มดูตัวอย่างการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุกันเลยนะครับน้ำเชื่อม5ช้อนชาจะเท่ากับน้ำเชื่อมกี่มิลลิลิตรลำดับแรกนะครับนักเรียนจำตารางเปรียบเทียบปริมาตรและความจุได้ไหมครับที่มาสเตอร์ให้จำในช่วงแรก1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรแต่โจทย์ถามน้ำเชื่อม5ช้อนชานะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นมาสเตอร์ใช้สี่เหลี่ยมสีฟ้าแทนน้ำเชื่อม1ช้อนชานะครับนักเรียนจะสังเกตว่าจะมี5สี่เหลี่ยมก็คือแทนน้ำเชื่อม5ช้อนชาแต่ละช้อนชาจะเท่ากับ5มิลลิลิตรก็นำทั้งหมดมารวมกันครับก็จะได้25มิลลิลิตรหรือนักเรียนบางคนอาจจะใช้การคูณเข้ามาช่วยในการหาคำตอบนะครับก็เท่ากับ5คูณ5เท่ากับ25มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นน้ำเชื่อม5ช้อนชาจะเท่ากับน้ำเชื่อม25มิลลิลิตรนั่นเองครับตัวอย่างต่อมานะครับนมเปรี้ยว90มิลลิลิตรเท่ากับนมเปรี้ยวกี่ช้อนโต๊ะลำดับแรกนะครับนักเรียนก็จะต้องทราบก่อนว่า1ช้อนโต๊ะเท่ากับกี่มิลลิลิตรครับมาสเตอร์นะครับทำการเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นได้อย่างง่ายขึ้นนะครับ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร2ช้อนโต๊ะเท่ากับ30มิลลิลิตรเมื่อจำนวนช้อนโต๊ะเพิ่มขึ้น1ช้อนโต๊ะนะครับจำนวนมิลลิลิตรก็จะเพิ่มขึ้นทีละ15มิลลิลิตรครับ3ช้อนโต๊ะเท่ากับ45มิลลิลิตร4ช้อนโต๊ะเท่ากับ60มิลลิลิตร5ช้อนโต๊ะเท่ากับ75มิลลิลิตรและ6ช้อนโต๊ะจะเท่ากับ90มิลลิลิตรครับหรือนักเรียนจะใช้วิธีการหารเข้ามาช่วยก็ได้นะครับโดย90หาร15เท่ากับ6 90ก็คือจำนวนนมเปรี้ยวที่โจทย์กำหนดครับผมตัวหารก็คือจำนวน1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร90หาร15เท่ากับ6เพราะฉะนั้นนมเปรี้ยว90มิลลิลิตรเท่ากับนมเปรี้ยว6ช้อนโต๊ะนั่นเองครับข้อต่อมาครับถามสลับกันครับน้ำมะกรูด3ช้อนโต๊ะเท่ากับน้ำมะกรูดกี่มิลลิลิตรนักเรียนย้อนกลับไปข้อเมื่อกี้นะครับข้อเมื่อกี้ถามเป็นช้อนโต๊ะแต่ข้อนี้ถามจากช้อนโต๊ะเป็นมิลลิลิตรครับมาสเตอร์ก็จะเทียบให้นักเรียนเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรเห็นไหมครับพอจำนวนช้อนโต๊ะเพิ่มขึ้นเป็น2ช้อนโต๊ะจำนวนมิลลิลิตรก็จะเพิ่มขึ้นอีก15มิลลิลิตรเป็น30มิลลิลิตรครับ3ช้อนโต๊ะเท่ากับ45มิลลิลิตรในข้อนี้นักเรียนสามารถใช้การคูณเข้ามาช่วยในการหาคำตอบได้ครับก็คือ3คูณ15เท่ากับ45 3ที่เป็นตัวตั้งนะครับก็มาจากที่โจทย์กำหนดครับโจทย์กำหนดว่าน้ำมะกรูดมี3ช้อนโต๊ะ
ตัวคูณเป็น15ก็คือ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรนั่นเองครับ3คูณ15เท่ากับ45เพราะฉะนั้นน้ำมะกรูด3ช้อนโต๊ะจะเท่ากับน้ำมะกรูด45มิลลิลิตรครับข้อนี้มาสเตอร์อยากจะสอนเทคนิคให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆมากขึ้นนะครับเมื่อโจทย์กำหนดมิลลิลิตรและถามช้อนโต๊ะให้นักเรียนใช้วิธีการหารเข้ามาช่วยครับโจทย์กำหนดช้อนโต๊ะถามเป็นมิลลิลิตรให้นักเรียนใช้วิธีการคูณเข้ามาช่วยครับแบบฝึกหัดข้อต่อมาครับกะทิ480มิลลิลิตรเท่ากับกะทิประมาณกี่ถ้วยตวงครับผมนักเรียนจำมาตราปริมาตรความจุที่มาสเตอร์ให้จำในช่วงแรกได้ไหมครับว่า1ถ้วยตวงเท่ากับกี่มิลลิลิตรตอบได้ไหมครับผมเก่งมากครับ1ถ้วยตวงเท่ากับ240มิลลิลิตร2ถ้วยตวงเท่ากับ480มิลลิลิตรที่เท่ากับ480มิลลิลิตรก็เพราะว่าเพิ่มไปอีก240มิลลิลิตรนะครับเพราะว่าจำนวนถ้วยตวงเพิ่มขึ้นไปอีก1ถ้วยตวงครับในข้อนี้นักเรียนสามารถใช้วิธีการหารมาช่วยได้ครับโดยใช้480หาร240เท่ากับ2ครับ480มาจากไหน480ที่เป็นตัวตั้งมาจากที่โจทย์กำหนดมาครับกะทิ480มิลลิลิตรหารด้วย240ที่เป็นตัวหาร240ก็คือ1ถ้วยตวงเท่ากับ240มิลลิลิตรครับ480หาร240เท่ากับ2ครับเพราะฉะนั้นกะทิ480มิลลิลิตรเท่ากับกะทิประมาณ2ถ้วยตวงครับผมข้อนี้นักเรียนบางคนอาจจะคิดว่าวิธีการหารยากเกินไปนักเรียนก็สามารถใช้วิธีการเทียบแบบมาสเตอร์ก็ได้นะครับข้อต่อมาครับน้ำแร่7ถ้วยตวงเท่ากับน้ำแร่ประมาณกี่มิลลิลิตรโจทย์ถามสลับกันอีกแล้วนะครับนักเรียนทราบอยู่แล้วว่า1ถ้วยตวงเท่ากับ240มิลลิลิตรนักเรียนก็ใช้การคูณเข้ามาช่วยได้นะครับ7คูณ240เท่ากับ1680 7ก็คือจำนวนน้ำแร่ครับผมคูณตัวคูณ240ก็คือ1ถ้วยตวงเท่ากับ240มิลลิลิตรครับ7คูณ240เท่ากับ1680เพราะฉะนั้นน้ำแร่7ถ้วยตวงเท่ากับน้ำแร่ประมาณ1680มิลลิลิตรตัวอย่างต่อมาครับเด็กๆ เจลล้างมือ2ลิตรเท่ากับเจลล้างมือกี่มิลลิลิตรเด็กๆจำได้หรือเปล่าครับว่า1ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรเก่งมากครับ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร2ลิตรก็จะเท่ากับ 2,000 มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเจลล้างมือ2ลิตรจะเท่ากับเจลล้างมือ 2,000 มิลลิลิตรครับตัวอย่างข้อต่อมาครับปุ๋ยน้ำ 3,000 มิลลิลิตรเท่ากับปุ๋ยน้ำกี่ลิตรครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆ เก่งมากครับปุ๋ยน้ำ 3,000 มิลลิลิตรก็จะเท่ากับปุ๋ยน้ำ3ลิตรนั่นเองครับมาสเตอร์จะสอนเทคนิคข้อนี้ให้นะครับถ้าเกิดนักเรียนต้องการเปลี่ยนจากลิตรเป็นมิลลิลิตรให้นักเรียนเพิ่มศูนย์เข้าไป3ตัวครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนอยากเปลี่ยนมิลลิลิตรให้เป็นลิตรให้นักเรียนตัดศูนย์ออกไป3ตัวครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆสำหรับข้อนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะครับ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตร
1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ถ้วยตวงเท่ากับ240มิลลิลิตรไม่ยากเลยนะครับเด็กๆเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้มาสเตอร์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเด็กๆ